ลุวันอาทิตย์เดือนอ้ายขึ้น3ค่ำปีมะแม่พุทธศักราช2138สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงยกทัพหลวงจากพระนครด้วยจำนวนพลถึง 120,000 ถึงเมืองมอตมะก็ให้รวบรวมเอาทัพมอญก็สมทบด้วยและทรงเดินทัพต่อไปมุ่งหงสาวดีตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้กองทะลวงฟันซึ่งออกหลวงรามเดชะบัญชาการนั้นอาสาเจ้าพญาสมุหกราโหมแม่ทัพหน้ายกทะลวงหมายโจมตีทัพหงสาวดีที่กระจายกันทั่วไปมิทันให้ตั้งตัวตีหยุดทหารหยุดพักได้หยุดพักได้เอาทหารพาขุนที่มานไปพักหน่อยพักหน่อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องข้าแก่ข้าเป็นนักรบเว้ยพักพักได้เราไม่หลงกลมันหรอกนะคืนข้ามไปก็เสียทีมันละสิใช่ไหมทำอะไรกินก็ขำหลวงลามาสิขำเรื่องอะไรอ่ะก็อยู่ดีไม่ว่าดีนะก็ดันจะลุยลำธารเนี่ยข้ามไปให้พวกมันฆ่าซะอย่างนั้นล่ะหยุดนะคุณพิบาลหยุดนะไม่งั้นข้าพเจ้าจักไม่เกรงใจเลยนะไม่เกรงใจเลยนี่นี่ดีนะที่เราหลงกับคุณนรงค์คุณพิเศษอ่ะท่านเขาอยู่แล้วก็เราจะมีช่องทางแน่นอนเลยทหารใครรู้ช่องทางไปทัพหลวงบ้างเนี่ยไปทางทิศนู้นไม่มั่นใจว่าจะมีข้าศึกซุ่มอยู่หรือไม่เพราะทางมันแคบขอรับนี่จะขุนลงพิเศษอยู่ก็ไม่ลงทีเนี่ย ขำอะไรอีกขุนพิมานก็ขำหลวงลามาสิขำอะไรก็จะพาเราเนี่ยนะไปย่ำหงสาให้มันช่ำหัวใจไงล่ะน้อยจะเอาชีวิตมาทิ้งซะในป่านี้ซะแล้วพูดอะไรฮะกลางศึกกลางเขาอย่างนี้ฮะพูดให้เป็นรางปากทำไมตายเนี่ยตายแน่เดี๋ยวก็ต้องตายพร้อมกันแล้วแต่ฉันตายเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกฮะแก่แล้วฉันก็แก่ฉันก็ไม่กลัวตายฉันตายมันก็ไม่กระไรหรอกแต่หลวงลามตายอ่ะสิก็สนุกใหญ่นะเดี๋ยวสนุกยังไงฮะสนุกยังไงหลวงลามก็สนุกกันดิเพราะว่ายังไม่ทันจะเห็นแม่เลไลนะเป็นฝั่งเป็นฝาเอ๊ะและอีกอย่างนึงถ้าขุนนรงค์เนี่ยนะมาตายซะที่นี่อีกโอ้ยสนุกไปใหญ่เลยแม่เลไลก็ตกที่นั่งไม้ขันหมาหยุดนะขุนนรงค์หยุดตรงนี้นะชักดาบขึ้นมาชักดาบขึ้นมาอะไรกันมาอยู่อย่างนี้พูดเอาเรื่องทนทัวพูดทำไมเสือพูดทำไมมาข้าสั่งไปทุกคนรบกันเองเถอะวะรบกันมาจ้าจ้าขออภัยขออภัยช้าขอโทษนะแหมหลวงรามขอโทษที่เราพูดเนี่ยนะเราไม่มีเจตนาเราจะเย้าเล่นหรอกนะ
ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นหรอกและอีกอย่างเราฆ่ากันเองไม่ได้ลบกันไม่ได้โอ้ขอไปขอไปใช่ครับมีรับสั่งให้ทหารไทยรักกันร่วมรบร่วมเป็นร่วมตายกันขอรับอย่าถือโกรธเลยนะนะจริงข้ามึงไว้จริงข้ามึงจริงข้ามึงขอโทษตีนขอโทษท่านเองก็โมโหโกรธทางมากไปหน่อยเราคนไทยจะต้องร่วมใจกันร่วมรักกันร่วมเป็นร่วมตายตายด้วยกันฉันขอโทษพีนขอโทษมากฉันพาพีนมานี่ก็เพื่อจะดูใจกันในยามแก่นี่ละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตายด้วยกันร่วมพบกันใจไว้พี่เดี๋ยวแต่ว่ายังไงก็นี่หลวงรามนะต้องให้คุณพี่มาเนี่ยตายก่อนเพราะลุงรามเนี่ยอายุอ่อนกว่าไม่ได้ฉันลงโทษน้อยกว่าต้องตายก่อนพี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องตายก่อนเดี๋ยวฉันต้องตายก่อนใช่วางอาวุธยอมแพ้เราล้มไปหมดแล้วไอ้เราจะวางอาวุธเมื่อเราตายแล้วเท่านั้นค่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเสมานายกองตะเวนฆ่ามันลูกฆ่ามันเลยฆ่ามันลูกสนุกฆ่ามันเลยไอ้เสมามันเสมปวดระบมไปหมดทั้งตัวเลยโอ้ยแต่ฉันเนี่ยมันไม่แค่ระบมหรอกนะรู้สึกว่ามันกระดูกเนี่ยมันจะกร้าวไปทั้งตัวเลยนะหลวงรามเนื้อโอ้ยเดี๋ยวอย่าบีบแผลไว้เนื้อขาวมันจะฉีกแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยไอ้ดูที่บีบแผลเป็นเปล่าเนี่ยบีบแผลเปล่าเนี่ยเออไม่มีขอรับอ๋อดีว่าวะเอ้ยข้ารู้สึกว่าจะมีเลือดไหลที่ท้องน้อยนะฮะไม่มีแผลแล้วจะมีเลือดได้ยังไงล่ะครับจริงหลวงรามบ้าไงพี่เอ็นว่านึกดูแล้วนะไอ้เราสองคนเนี่ยหลวงรามกับฉันเนี่ยนะอายุตั้ง106ปีใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมก็คุณพิบาลนี่ก็อายุกว่า100ปีนะใช่มีหน้าล่ะข้าศึกมันได้ถอยหลังโกรธกันแพ้เราเฮ้ยเดี๋ยวลุงรามที่เราชนะข้าศึกเนี่ยไม่ใช่เพราะอายุนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าปีศาจมันมาช่วยโอ้โหพี่คุณพี่ศพปีศาจที่ไหนเล่าก็ไอ้ขุนสารติดไพ่ไอ้ลูกบุญธรรมของที่ไหนๆโอ้โหเขาช่วยเราเสียมาน่ะนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นผีปีศาจตัวร้ายใช่ละนะมันมาช่วยแล้วก็หายหัวไปมันจะมาแล้วก็ไม่เห็นมันจะไปแล้วก็ไม่เห็นไม่ได้หายหรอกขอรับเพราะคุณขุนแสนศึกย้อนเอาข้าวตอกอาหารมาให้แล้วจึงไปขอรับแล้วทำไมถึงไม่รู้อ่ะไม่รู้เราไม่รู้เพราะคุณสลบไปขอรับเฮ้ยหลับไปขอรับคือพวกคุณทั้งสองตื่นมาทำงานแล้วก็หลับต่อขอรับอย่างนั้นเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะข้าก็เหมือนกันเลยนี่แล้วคุณแสนศึกเขาบอกก็บอกว่าเขาจะมาอีกเมื่อไหร่วะไม่มาขอรับแต่สั่งให้ข้าพเจ้าแจ้งพวกคุณทั้งสองว่าพอฟ้าสางเสียงสัญญาณผู้ดังขึ้น3ลูกให้นำพวกเราหักเข้าไปทางทิศตะวันออกขอรับเข้าใจเข้าใจว่าแต่พวกเองเนี่ยนะนอนกันมากยังเนี่ยฮะนะคงยังไม่นอนนะเดี๋ยวข้าสองคนจะช่วยกันอยู่เวรยามไว้นะเองนอนกันซะดีไหมพวกเราผัดกันนอนผัดกันเดินเวรยามมาครบแล้วขอรับมีแต่ไอ้สองคนนี้ที่ยังไม่ได้นอนขอรับเพราะดูแลพระคุณทั้งสองอยู่ขอรับเหรอเอาอย่างนั้นเองสองคนได้หลับซะเดี๋ยวข้าจะเดินยามให้นะเดินยามให้เอาหลับซะพวกเราทั้งสองร่วมพระคุณไปหลับไปเพียงพอแล้วขอรับ
แล้วนี่ฟ้าก็ใกล้จะสางเต็มทีแล้วพวกเราไม่ง่วงแล้วขอรับเอออย่างนั้นเลยขอบดีขอบใจทุกคนดีดีสัญญาณที่ดึงทหารทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเร็วที่สองทหารทุกคนเตรียมเดินทัพลูกที่สามทหารดวงพันธ์สีวิทยามุ่งหน้าที่ตะวันออกตามกูมาไปเลยไม่ถนัดแต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเป็นหน่วยทะลวงฟันของขุนนรงค์ขุนวิเศษครับพระคุณฝีมือขุนนรงค์เลิศนะแก้ขุนวิเศษออกมาได้แต่คงเหลือกำลังข้าคือคงมากกว่า2เท่ามั้งทานไม่หวานมีคำสั่งให้ล่าถอยมาทางนี้เพื่อเราจะขวางทัพช่วยคุณนรงค์ไม่มีท่าจะถอยแต่ก็ต้องถอยนั่นไงข้าสุดต่อสุดด้านละคนมาถามตองตัวเองคนเล่นเพลทีมมูทีมนี่ไปถามแม่กองอาสาตระเวนสิว่าจะเคลื่อนทัพเมื่อไรครับมูทีมไม่ต้องมาถามเราหรอกเราได้ยินละเราจะไม่เคลื่อนทัพไปไหนขวางทัพไว้ตรงนี้ก่อนไอ้ขวางทัพเนี่ยมันมีโทษถึงกบฏนะขุนแสนศึกก็ใช่หากขวางไม่มีเหตุสมควรพ้นเชือกเขานี้ไปแล้วเนี่ยเราจะพบกำแพงของสาวดีเราค่อยรบแก้ตัวเราขวางทัพอยู่ผู้ใดจะเคลื่อนทัพไม่ได้แน่ใจว่ามีเหตุสมควรแล้วหรือพันเทพแจ้งออกขุนวิเศษทีเถอะพอแล้วครับผมที่นี่แหล่งชุมนุมพลรอทัพมาบรรจบครบกระบวนเสียก่อนคำสั่งสมุหกลาโหมรู้ไว้ซะขุนแสนศึกไอ้ความจริงแล้วเนี่ยฝีมือท่านกับเรามิได้เหลื่อมล้ำกันนักเป็นเพราะวาสนาคุณพลช่างตีดาบขายลิ้นดีประจบเจ้านายเก่งเจ้านายเมตตาถึงได้ครองตำแหน่งนี้ได้
มิใช่โชคเพราะลิ้นดีหากแต่ว่าฝีมือพระคุณท่านดีและเป็นที่โปรดปรานและอีกอย่างนึงรบที่ไหนชนะที่นั่นน่าใจนะว่ารบที่ไหนชนะที่นั่นคุณวิเศษก็ไอ้คราวที่เราจะประหารรบพ่ายหรือชนะล่ะนี่พวกท่านถ้าพวกท่านดูหมิ่นแม่ทัพค่ายคำกูไม่ฆ่าอย่าหาว่าควันเอาสนิทมั้งเทพมันทิศทุยรู้ว่าฝีมือเฉพาะตัวเนี่ยเสมอเหล่าตะลุงฟันไม่ได้มันก็อ้างอย่างนี้แหละคนไทยทหารไทยไม่ฆ่ากันมึงหยุดนะมูพัดขอทวนกูกูพูดไม่ได้ผิดหรอกไอ้คันทหารไทยจะไม่ฆ่ากันแต่อาจสั่งสอนให้หลับจำได้ไอ้คันมึงกับกูมาซ้อมดาบมุทหารกันเถอะทหารทุกคนตั้งกองทัพกูกูจะไปขุนนั่นลงจะประลองฝีมือกันผู้ครองดาบเดชวายาสิทธิ์ท่านผู้ใดข้องเกี่ยวเป็นตายไม่ถือกันคอยไปทุกคนฟังเป็นตายไม่ถือกันอโหสิกันเฮ้ยเอาไปกองกระลวงฟันคนมือเปล่าก็ไม่ละเว้นมึงมันไม่ใช่คนกูละเว้นเฉพาะคนไอ้เสมากูถามมึงจริงๆนะแม่หญิงเรไรเสียตัวกับมึงแล้วใช่ไหมเอาแม่หญิงมาเกี่ยวยกย่องแม่หญิงไว้มั่งสิเพราะมึงไปแต่งงานกับเขาไม่ใช่เหรอฮะใช่ใส่มาแม่หญิงเรไรเกิดมาเป็นเมียกูคนเดียวไม่ใช่ใครอย่างมึงโอ้ยมึงจำไว้ไอ้คันเรไรจะมีเพียงคนเดียวไม่ใช่มึงHey! Hey! 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 Hey!
นี้เพราะมึงดูหมิ่นหลวงพ่อของกูแผนนี้เพื่อแม่หญิงที่กูรักไอ้เมื่อหยุดพี่ว่ากันเดี๋ยวนี้เรามาลองฝีมือกันเล่นขอรับพระเจ้าอยู่หัวมีพระกระแสรับสั่งให้เคลื่อนทุกทัพเอาเยียบของธรณีบัดนี้แสนศึกขุนนรงค์จับมือกันซะร่วมรบเพื่ออยุธยาจะได้ชัยชนะไปมหาภพแบบแอบรับรางไปพวกมึงด้วยตามกูมาไปสีเมืองนอนเฝ้าบ้านคนเดียวอย่างเงี้ยไม่กลัวบ้างหรอจ๊ะไม่หรอกค่ะพี่ไรไรบ้านใกล้เรือนเคียงร้วนชอบพอกันอีกอย่างทุกคืนพลตะเวนจะแวะเวียนผ่านมาเสมอคำสั่งกรมตะเวนไงเจ้าคะมีหน้าที่รักษาการบ้านที่ผู้ชายไปรบทุกบ้านเออจริงสิพ่อก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีพระบรมราชโองการลงมาให้กรมตะเวนน่ะเขาตรวจดูทุกบ้านทุกเรือนที่อาสาออกไปรบเพื่อจะป้องกันพวกโจรที่จะเข้ามาปล้นหรือมาขโมยของในอยุธยาสีเมืองไม่ได้ห่วงหรอกค่ะห่วงแต่กองทัพที่ยกไปห่วงพ่อมากที่สุดพี่เข้าใจพ่อของพี่ก็ใช่ว่าจะหนุ่มเนี่ยไม่ได้ข่าวเราก็ชักจะใจไม่ดีเลยโอ๊ยตายมาแล้วเจ้าค่ะอีกาบอกข่าวนี่นางพินเห็นข้าเป็นอีกาไม่ใช่คนแล้วเหรอเดี๋ยวก็เขตกบาลให้หรอกฝากทำบุญด้วยนะพรุ่งนี้ให้พินเนี่ยมันเอาไปอุ่นอีกทีนึงขอบใจแม่โพพื้นมากนะจ๊ะโอ้ยน่าทานจังเลยเนี่ยทำเองหรือว่าซื้อเข้ามานะจ๊ะไม่ใช่ทั้งสองอย่างล่ะแม่ทำข้าน่ะเหรอจะทำเป็นพี่โพพื้นได้ข่าวทับมั่งไหมคะก็มีบ้างแต่กลัวว่านางพินน่ะนะมันจะเหมาว่าเป็นอีกาคาบข่าวพวกไปส่งเสบียงอ่ะกลับมาบอกว่าตอนนี้ทัพไทยรบชนะตลอดตอนนี้เหยียบหงสาแล้วนะแต่อะไรเหรอจ้าบัวเพื่อนแหมพูดไปแล้วก็ขยักไว้อย่างเงี้ยไม่ไรใจไม่ดีเลยขยักไว้จะได้รู้ว่าใครสนใจบ้างโธ สีเมืองเขาห่วงพ่อเขาเครือไรก็ห่วงพ่อหลวงรามเนี่ยไม่ได้ข่าวอ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งบูเพื่อนได้ข่าวหรือเปล่าก็มีแต่ข่าวคุณแสนศึกพ่ายนามเดิมเสมาข่าวพี่เสมายังไงคะพี่ข่าวดีใช่ไหมคะเห็นไหมสนใจข่าวพี่มากกว่าข่าวพ่อใครๆก็สรรเสริญเป็นแม่กองตะเวนพลอาสาช่วยเขารบทุกกองรบที่ไหนข้าศึกแตกฉานสร้างกระเซ็นไม่เป็นสั่งนี่เสียแรงที่สีเมืองสวดมนต์ภาวนาให้ทุกคืนแล้วยังไงอีกคะพี่พอแล้วอย่าแค่นี้ก็พอแล้วมากกว่านี้จะเป็นข่าวมุสาเออนี่แม่หญิงเรไรสวดมนต์เหมือนแม่สีเมืองเขาบ้างหรือเปล่าอย่าเคืองนะที่ข้าถามอย่างนี้สวดจ้ะสวดทุกคืนเลยแต่สวดให้พ่อคนเดียวนะ
ชะเรื่องอะไรจะบอกความจริงแม่บัวเผินปากโป้งจะตายลูกเอ้ยออกศึกมาตั้งหลายหนนะพ่อไม่เคยภูมิใจเท่าหนนี้เลยเราชนะมาตลอดข้าศึกมันหนีหัวซุกหัวซุนเลยลูกมันก็เหมือนกับครั้งก่อนนะนะเราชาวอยุธยาก็หนีมันหัวซุกหัวซุนเหมือนกันตั้งแต่เจ้าน่ะยังไม่เกิดนะก็แลกกันนะลูกพ่อคงได้ชอบมากสิจ๊ะแต่ก็นั่นแหละที่ลูกยินดีไม่ใช่เพราะพ่อได้ชอบหากแต่พ่อได้กลับมาบ้านแต่ที่ได้รับชอบเด่นที่สุดในกองทัพน่ะเป็นใครเจ้ารู้ไหมก็เหมือนศึกเสมาพี่ของเจ้าไงคือมันอย่างงี้มีอยู่ตอนนึงนะที่ทั้งสองพระองค์น่ะถูกข้าศึกมันลุมล้อมนะเจ้ามืนศึกเสมาพี่เจ้าเนี่ยก็รำดาบเข้าช่วยต่อสู้ข้าศึกหน้าเบื้องพระพักเด็ดชีพข้าศึกนับ10ชีวิตเลยพระองค์ก็ทรงถอดแหวนพระธรรมรงค์เนี่ยพระราชทานให้กับเจ้ามืนศึกเสมาพี่เจ้าหนึ่งเดียวในกองทัพนะลูกไปวะท่าทางเว้ยเสมาเว้ยพ่อแต้มฉันว่าไอ้จ้าโอ้โหขุนพลเสมาโอ้โหจำเริญจำเริญจำเริญลูกเอ้ยแหมอยากจะเห็นหน้าพ่อขุนพลเสมานี่ที่ตลาดสามัญนี่นะเขาลือกันทั่วเลยเขาอยากเห็นหน้าหลานรู้ป่ะเขาลือกันดีหรือร้ายล่ะอาปะโถยถ้าร้ายอาจจะไปยินดีเขาทำไมฮะต้องดีสิหลานเอ้ยอาใครวะเอ้ยแตงล่ะอ่ะอ๋อเอ้ยแตงกันล่ะมันเอาข่าวดีมาบอกอานี่หน้าบานเลยนะอาไปตลาดเนี่ยเขาว่าบอกขุนพลเสมาแม่ลบเก่งฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกเข้าเฝ้ากลางศึกเลยเหรอฮะฮะแตงไปตลาดแล้วอ่ะนายหญิงเลไลค่อยคนมาตามมาไปช่วยทำข้าวปลาอาหารอะไรก็จะเลี้ยงอะไรตอนกลางวันกลางวันเนี่ยแต่มก็เลยไปตั้งแต่เช้าไปเลยเฮ้ยอะไรวะไปไหนอ่ะฉันลาละอาถ้ามีนัดจ้ะเอออะไรวะข้าวข้าวปลามาคูน้ำท่าไม่กินก็เสือกไปเลยไปไหนวะไอ้นี่มันเป็นยังไงของมันมาวัดไปปุ๊บมาปุ๊บกลับปั๊บกูอยากจะรู้เรื่องศึกผมสาวดีซะหน่อยถ้ากูจะให้หมาที่ไหนเล่าให้กูฟังวะหมาเล่าได คุณท่านจะไปไหนหรือขอรับบูทิมวันนี้พวกเจ้าไม่ได้ฝึกทหารกันหรอกเหรอวันนี้งดขอรับพระคุณหลวงรามกำลังเลี้ยงฉลองชนะศึกหงสาพระคุณท่านจะขึ้นไปก็ได้นี่ขอรับไม่ต้องพระคุณไม่ได้เชิญข้าข้าไปละอ
นี่เหรอวะที่ซุกหัวนอนพันเทพมันยังเหลืออีกเยอะนี่เล่าอะไรของมันวะแรงไม่แพ้ที่ลงช้างเลยไปเรียนใหญ่ใช่ไหมพันเทพครับใช่มึงไปกระซิบพินมันด้วยนะบอกว่ากูหิวข้าวได้ครับเดี๋ยวคงมีข้าวกินตายแล้วพวกคุณขุนแสนข้างบนเขาอยู่กันเยอะมากันทั่วหน้าเลยละจ้ะพี่มานี่สิเห็นหน้าแล้วแต่มันลืมแผลสองข้างแก้มเนี่ยมันไปเครื่องพร้ำค่าศึกยังไงมาฮะข้าพเจ้าจำไม่ได้ท่านอาศึกมันหลายรอบนักตามธรรมดาศึกสงครามมันก็เหมือนกับสาดน้ำรถนั่นแหละก็ทำไมเจ็บมันก็ตายไอ้ที่จะปลอดโปร่งมันก็น้อยนักขอลงไปช่วยพินนะเจ้าค่ะไหนพาไปสิเจ้าค่ะอ
สงของออกขุนแสนเสมาเสี่ยงตายมาก็คงอยากพบพี่แสมาน่ะเขารักแม่หญิงใจมากพินกลับไปเถอะเราสิงบอกสิงเมืองดงแขให้ชวนแม่หญิงไรๆลงมาที่นี่ตางรออยู่แล้วข้างบนน่ะมันร้อนนักเบื่อพวกนักรบชนะมันคุยโอ้อวดกันนักเถอะค่ะนี่อะไรกินเหล้าหรือเนี่ยที่นี่ข้าก็เลยตามมาหากเจ้าไม่มาที่นี่แล้วก็จ้างให้ก็ไม่มาเหยียบให้เราขายฟิล์มหรอกพ่อทีเถอะพี่กินจนเหม็นคงไม่หมดละอีกหน่อยเดียวรับรองพ่อที่เสียมาของตาไม่เก่งนะออกสื่อไม่เคยมีแผลเป็นคุณนรงแผลเป็นทั้งสองก้ามเลยก็มันบอกหรือเปล่าว่าแผลที่หน้ามันเนี่ยไปโดนใครเฉาะมามันบอกไหมก็บอกแต่ว่ารุกกับข้าสุดหลายหนจะเจอหนละครั้งพี่เสมาก่อนร่อนชลัยไม่เคยหยาบคายเช่นนี้เลยนะแต่งก่อนแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิพี่จะไอ้คันคุณลงเนี่ยนะมันต่อแหละคนที่ชอบหน้ามันเนี่ยไม่ใช่ข้าศึกทหารไทยเขาเฉพาะสั่งสอนมันเข้าใจไหมใครเฉาะใครฟันเนี่ยยังไม่สนใจหรอกขอให้ต่อยแตงได้มั้ยจะมายึดสบายจังไว้ทำไมแบบปล่อยนะปล่อยนะเขาคืนมาที่เมาหรือยังคุณป้าคุณลูกค้าไม่หนีเลยเราก็ไม่รับหรือยังไงแล้วมาลังจานแตงปล่อยออกมาหนีไม่ไม่ไม่เคยมาน้ำไม่เงินอยู่ใต้ถุนคนที่ร้านบ้าเลยที่ดูสิไม่เขาคืนมาไม่เคยเขาคืนมาเดี๋ยวนี้นะช่วยด้วยพี่เสมาเมาแล้วก็แย่งสบายแตงไปขอก็ไม่คืน
บ้าใช่พี่เสมาเอาสบายคืนไอ้แตงเถอะขุนแสนศึกเสียงนี้คุ้นคุ้นเอาสบายคืนเอื้อยตายเดี๋ยวนี้นะแม่หญิงสั่งเสียมาหรือว่าขอร้องฮะสั่งด้วยขอร้องด้วยได้เสมาจะทำตาจะผัดกันนะแม่หญิงว่าไงเมาแล้วดื้อด้านยังมีหน้ามาสำแดงอำนาจอีกเอาละทีนี้ทุกคนฟังไอ้เสมาจะขอสั่งบ้างฟังเลยแม่เลยไรดวงขาจงเปลื้องผ้าสบายที่ห่มเอามาให้เสมาซะโดยดีแล้วเร็วเอาสบายมาให้เสมาจะไม่ให้เราก็ไม่ให้ดีไม่ให้เสมาไม่ให้เสมาดีไอเสมาจะขอบุกเรือนหลงลามมันมันดะไม่ว่าเจอไอ้คุณไม่เสร็จไอ้คุณนั่นหรอกไอ้หมื่นไอ้พันที่ไหนไอ้เสมาจะฟันมันดะรอนทุกคำได้ยินได้ถ้าไม่อยากให้เลือดนองบ้านหลูหลาเอามาแม่ดูแขแม่เลไรเอาสบายเอาสบายสองคนสองพื้นเนี่ยเอามาให้เสือมาสีเหลืองไม่ต้องไปคุณแสนศึกรักษาสัจจะได้ไหมว่าทหารได้สบายไปแล้วอ่ะขอให้รีบกลับไปซะอย่ามีเรื่องขอสัญญาด้วยสัจจะของขุนพลราชองครักษ์ขุนแสนศึกพ่ายแม่กองตระเวนปราบแค่จะเชื่อสัจจะขุนศึกเสมานะจ๊ะเสมาจะไม่ผิดคำยกเว้นพี่ชายของแม่ดวงแขจะผ่านเกเรซะก่อนอ
มาขอมาของแม่หญิงเล่นหลายเชิญเอาล่ะได้สองสบายนั้นก็น่าจะพอแล้วขอของแตงคืนเถอะขุนแสนศึกฉันไหนไม่ทำตามสัญญาก็กำลังจะกลับสหายเรามาพอดีก็เลยขออวดสบายสักก่อนใครเราจะมีมากเท่าไรนี่มันแย่งของแม่หญิงไปใช่ไหมไม่ได้แย่งแม่หญิงให้เราด้วยความเต็มใจฉะนั้นแม่หญิงเรไรปลื้มสบายให้มันเขาขู่จะขึ้นไปอาละวาดบนเรือนลุงหลวงรามถ้าได้สบายก็จะกลับแล้วทำไมต้องสามผืนเราเกรงจะเกิดเรื่องก็เลยพร้อมใจกันโยนสบายให้ไปจะได้กลับไปสักทีถ้าอย่างนี้ก็ต้องรบกันไม่ว่ามึงจะยศศักดิ์สูงขนาดไหนกูยอมไม่ได้เดี๋ยวก่อนคุณวิเศษให้หมู่ทิมขึ้นไปเรียนพระคุณท่านบนบ้านที่นี่เป็นบ้านของพระคุณท่านพระคุณท่านต้องรับรู้ไปหมู่ทิมขอรับนี่คืออะไรแน่อะไรวะไอ้จะพูดยาชายแล้วเหรอไม่อยู่ไหนวะอยู่ที่กระท่อมพันเทพครับเก็บดาบซะคุณวิเศษถ้าถอดจากฝักข้าจะถือว่าทางกูไม่เก็บและกูก็ไม่ได้ท้าแต่กูเก็บใจมึงเด้งั้นข้าถือว่าท้าทั้งตามหรอกเสมาเคลื่อนทัพเสมาไอ้แซมอ่ะมึงยามกูมากไปแล้วนะยามกูมากไปแล้วให้เรือใดจัดการเถอะเจ้าค่ะคนเมาไม่ได้สติเจ้าค่ะเอาจัดการเลยลูกเสมากลับเถอะไหนว่าจะรักษาสัญญาไงเสมาไม่เคยผิดสัญญานี่จ้ะเสียงนี้จำได้แม่ให้เสมากลับเหรอจ้ะให้กลับกลับเถอะนะเอา
กลับก็กลับขอสบายฉันคืนก่อนของแม่หญิงเรไรด้วยเสือกมึงอย่าเสือกไอ้ขานเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟังฉันก่อนฟังรามพูดก่อนไอ้กลับไปกลับไปซะก่อนจะกลับคืนทับไปนี่ให้ทั้ง3คนนี่คืนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมีเรื่องกันน่ะมึงเจ็บตัวน่ะไปแล้วคูล่ะไม่คูเว้ยคูแสมาคนอย่างแสมาเนี่ยนะไม่เจ็บตัวง่ายทุกคนนั่นแหละจำได้ไหมออกศึกเจ็บกันทั้งนั้นนั่นไอ้ขุนนรงสองแก้มมึงเป็นแพ้ล่ะฮะเนาะคุยอวดผู้หญิงว่าโดนดาบฆ่าสิทุยเฮ้ยอาหมายมึงอย่าอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาแล้วเดี๋ยวชักดาบพี่กูจะเป็นพยานให้มึงจะหาว่าคุณรองเขาละแกมึงไม่ได้นะมึงชักดาบดาบแสนศึกชักไม่ได้ชักว่าต้องดื่มเลือดเสมาไม่ฆ่าคนไทยด้วยกันเร็วจ้าทุกคนเร็วสิเฮ้ยไอ้มาโมมึงลงพวกวัววะรับจับก่อนข้าเองปล่อยดาบก่อนปล่อยกันละพ่อท่านพ่อท่านจ๋าท่านจ๋าท่านพ่อท่านแม่เสมาเป็นต่อแผลสักรอยเสมาก็ไม่สะกิดเสมาของสาวเวทิตาคุณพระคุณไอ้เสมาโอ้เสียหลายกูสั่งสอนมึงมาว่าพร้อมมึงมามึงพ่อท่านทุกคนท่านทุกคนเราเสร็จกันทุกคน
ทหารทุกคนต้องไปรายงานตัวเฮ้ยทุกคนหลับแล้วบอกกันด้วยต้องหลับให้มันหลับทางรบกูทหารทุกคนต้องรักกันสามัคคีกันรบเพื่อชาติไปลุกไปจ้าไปไปเร็วมึงกับกูเราต้องรบชนะศัตรูเฝ้าตอนนี้คงจะกลับเอาเช้าหรือคะตอนอีฉันไม่อยู่เนี่ยทราบว่าไอ้ช่างตีดาบมันเมามาอารวาสหรือคะใช่เกือบจะต้องฆ่ากันดีแต่ว่าเลิกรากันได้ก็ดีแล้วเราเป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันแล้วนี่นางพินเจ้าค่ะคืนนี้อันขึ้นบนนอนข้างบนนะนอนเฝ้าหน้าห้องลูกค่ะเจ้าค่ะอีพินขุนนรงค์เขายิ่งว่าเองเป็นไส้ศึกอุ๊ยพินไม่เคยออกศึกที่ไหนจะเป็นไส้เป็นกระเพาะศึกได้ยังไงเจ้าคะโถอีกเรื่องเขาหมายถึงไอ้คนอกตัญญูเอาความในออกเอาความนอกเข้าไอ้คนที่มันเอื้อเฟื้อต่อศัตรูเข้าใจยังเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจลางๆเจ้าค่ะอย่างนี้มันต้องโดนหวายสัก2ยก3ยกมันถึงจะเข้าใจดีใช่ไหมล่ะก็นั่นนะสิอีพินจะไปไหนไปส่งพระคุณท่านเจ้าค่ะไม่ต้องหมู่ทิมมารอรับหน้ากระไดแล้วเอ็งน่ะไปหอบเสือหอบหมอนตามคำสั่งไปเจ้าค่ะไม่เคยเห็นใครดื้อด้านบ้าระห่ำอย่างเสมาเรไรไลก็ดูจะหักใจไม่ได้ซะด้วยเวรกรรมแม้พ่อน่าจะบอกเขานะว่าไม่ค่อยสบายแก่แล้วของดเวรสักคืนสองคืนสีเมืองเอ้ยเจ้านะพูดเหมือนเด็กอมมือนะไอ้ราชการทหารเนี่ยมันผัดพรได้เหรอลูกท่านหลวงลานน่ะท่านยังไม่กล้าลาเลยตอนเย็นประชุมพลกันทีเรื่องอะไรเหรอจ๊ะพ่ออ๋อมีข่าวจากหงสาวดีลูกว่าขณะนี้กำลังเกิดความวุ่นวายเพราะว่าพระเจ้าแปรขัดใจกับพระเจ้าตองอูมันก็ลูกลูกหลานหลานพระเจ้าหงสาทั้งนั้นน่ะลูกท่านแม่ทัพก็เลยเรียกประชุมพลเตรียมพร้อมเพื่อไม่ประมาทเพราะว่าอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยนะเกิดถอยร่นมาแล้วก็มาพึ่งอยุธยาเราจะพอไปนะเจ้าพ่อขอให้พระท่านคุ้มครองพ่อท่านนะจ๊ะขอบใจขอบใจลูกสงสารพ่อเกิดศึกทีไรอดอาสาไม่ได้เสมาอีกคนพ่อขอรับไอ้เสมาขอดับเทียนนะขอรับแล้วคุณจะไปไหนล่ะไอ้เสมาไปไหน
มึงอย่าบอกนะว่ามึงมาดับเทียนมึงดับไปแล้วนึกว่าหลวงพ่อจำวัดไอ้เสมาจะมึงขอดับเทียนขอรับเราก็ดับไปแล้วไงล่ะฮะมึงจะไปไหนจะออกไปข้างนอกขอรับไม่เกินยามสองกลับแน่ขอรับกูไม่ได้อยากรู้ว่ามึงจะไปไหนแต่ถ้ามึงไปแล้วไม่ต้องกลับกลับเอาแต่เช้ามืดนนเลยเพราะไม่มีใครแต่คอยเปิดด่านประตูให้มึงขอรับไปเถอะกูรู้ว่ามึงจะไปที่ไหนอ่ะเอาของเขามาอยากเอาไปคืนเขาขอรับไปเถอะไปเถอะไปเถอะกูกลัวว่ามึงจะไม่มีโอกาสได้คืนเขาน่ะสิมึงเอาตัวรอดกลับมาได้แต่นับประบุญแล้วขอรับไอ้เสมายามดวงมึงดีนะมึงจะไปไหนก็ไปเถอะแต่ถ้ายามดวงมึงร้ายแล้วก็มึงจำเอาไว้นะเอาชีวิตรอดกลับมาได้ก็บุญอาโถแล้วไม่เป็นหลับไปนอนตั้งแต่หัวค่ำเจ้าละลูกดูท่าทางเหมือนครุ่นคิดอะไรอยู่นะกลัวอะไรเหรอพ่อท่านก็จะกลับตอนเช้านี่ก็ไม่กี่ชั่วยามแล้วนะทหารยามก็เดินออกรอบบ้านบ่าวไพร่ก็เพ่นพ่านเต็มไปหมดแม่หญิงไม่กลัวใครหรอกเจ้าค่ะนอกจากขุนและลงเอ๊ะก็ขุนนรงค์เขาเป็นคู่มั่นของเรไรใจไปกลัวอะไรเขาคือไหนพระคุณท่านไม่อยู่สิเจ้าคะชอบย่องมาดึกดึกแล้วทำท่าพิกลเจ้าค่ะข้าไม่ได้ถามเองนางพินข้าถามลูกข้าขุนนรงค์จะทำอะไรเองน่ะข้าจะรู้ไปทำไม ทำพินก็ดีสิเจ้าคะยิ่งงงเหงาอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดทำแม่หญิงแล้วก็ไม่เหมาะเจ้าค่ะเอาเปรียบเสือกพูดอะไรเนี่ยหน้าด้านด้านนางนี่ทุเรศอย่างชมร้องเพลงดีเจ้าหน้าแม่เกี่ยวยอดยอดเกี่ยวเจ้าหน้าแม่เกี่ยวหักแม่ไม่ละแล้วเลี้ยวพี่สารจะเสียวใจโอ้โหเกลือเราเว้ยนี่ขนาดเมาร้องจริงจริงเกลือเราปากหวานจริงจริงแล้วเราร้องไหมร้องเลย
เกี่ยวถึงน้ำแม่เกี่ยวย้อนย้อนเกี่ยวถึงน้ำแม่เกี่ยวมัวจะงี้โอ้เราร้องเพลงมากแม่ท่านดูสิเจ้าคะเมามาทั้งสองคนเลยเออกินไปกินแล้วกินติดต่อกันติดต่อแล้วร้องเพลงหวานไม่หวานมาเออกินเก่งจริงๆร้องเพลงอีแซวก็ลองร้องมาพ่อมาหาจังเลยพ่อโคตรนันทวิสังมาไม่มีแอดไม่มีสังยินเนี่ยเนี่ยเป็นทหารยืนดีเดี๋ยวข้าพเจ้านะยืนดีจักพาท่านขึ้นไปนอนบนบ้านคู่มันต้องนอนกับเราด้วยนะให้เรานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเรียกแม่ยายแม่ยายดีถ้างั้นเราก็ต้องดื่มกันอีกสักแก้วโอ้ยสหายเดี๋ยวเมาแย่นะไม่เอาไปขึ้นกันระวังตัวให้ดีนะอย่าเมาอย่าเมาเราเมาท่านไม่เมาเรารู้ท่านออกหลงรามไม่อยู่ครับแล้วว่าอะไรถ้ามาหาแม่ยายไม่ได้มาหาพ่อตาได้มีหน้าที่ทำอะไรฮะไปทำเดี๋ยวนี้เลยไปทำเฮ้ยมองตาขวางอีกครับเดี๋ยวตบตาตรงเลยไปโอ้ยมองอะไรแล้วมองมาขึ้นไปไปมันไปแล้วระวังแน่เลยเปิดให้ข้าพเจ้าทีเปิดให้คุณลองทีอันอาแม่เลยไรอันอาข้าพเจ้าคุณนายร้องประตูดีไม่ต้องการเองไปไม่เป็นไรแม่เลยไรอันอาคุณนายร้องมาทำไมอ่ะดึกๆดื่นๆน่ะอันอาข้าพเจ้าเมากลับบ้านไม่ไหวขอซุกหัวนอนสักคืนนึงนะเดี๋ยวแล้วมากันกี่คนล่ะข้าพเจ้ามากัน2คนข้าพเจ้าคนหนึ่งขุนนรงค์อีกตัวหนึ่งขุนวิเศษคนหนึ่งของเราท่านอาน้องพินไปเปิดประตูสิไปเจ้าค่ะท่านอาข้าพเจ้าหน่อยท่านอาแล้วไม่ไหวแล้วเปิดแล้วจ้าแล้วโอ้โหขอให้โดนหน้าแล้วปากนะเดินไม่เกี่ยวตีข้าพเจ้าตายเมาไม่เป็นผู้เป็นคนเลยเลิกท่านอาต่อไปจะเป็นแม่ยายของเราไหว้ซะเปลี่ยนลมท่านอาทำไมดูอย่างสาวน่าเชื่ออาท่านน่ะอยู่ถึงนู้นเจ้าค่ะนี่อีพินเจ้าค่ะอีพินยอดเต่าไม่หญิงเลไลเจ้าค่ะเอาท่านอาขอเมตตาให้ข้าพเจ้ากับคุณวิเศษนอนสักคืนนะขอรับ
ไม่มีห้องหับให้นะขุนนรงค์ที่ไหนข้าพเจ้าก็นอนได้ศาลาก็นอนได้นอกชานก็นอนได้ตรงนู้นก็นอนได้ไม่ได้ข้างบนมีแต่ผู้หญิงฉันไม่อยากให้ใครคอรหานางพินไปจัดที่นอนให้ข้างล่างหนุ่นสองที่มุ้งใหญ่หลังเดียวก็พอเจ้าค่ะไปสิเดี๋ยวท่านอาเอาอย่างนี้นะให้คุณวิเศษนอนที่ศาลาและข้าพเจ้านอนห้องแม่หรือไรไม่ได้หรือท่านอาไม่ได้ยังไม่ได้ตกไม่ได้แต่งจะขึ้นมานอนได้ยังไงกันนอนไปนอนข้างล่างนอนไปมาพินนำไปไปเถอะเจ้าค่ะศาลาข้างล่างอ่ะเย็นสบายนะเจ้าค่ะไปสิเจ้าค่ะใช่ท่านอาพูดถูกเพราะคุณไม่อยู่ไงเรานอนไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้ทำไมจะไม่ได้ก็ลองให้นอนสิจะนอนให้ดูโอ้ยโง่จริงๆเออเว้ยตั้งแต่คบกับท่านมาเพิ่งรู้เนี่ยคำว่าเจ้านี่โง่จริงตลาดที่รู้ตัวเองโง่งั้นเชิญคุณตลาดพาคุณโง่ไปนอนตลาดตลาดมันไม่ใช่เวรกรรมของเรไรหรอกแต่มันเป็นเวรกรรมของฉันเองที่มีลูกเขยเมาบ้าระห่ำแบบนี้ดีตรงไหนแล้วไปไหนยงเสร็จแต่ทีละคนดีกว่ามั้งสหายเราสหายแปลกนะมีคู่มันกับเขาก็นอนด้วยกันบ้างได้เนี่ยเราจะบอกให้นะท่านน่ะน่าจะนอนกับแม่ใหญ่นะมันจะได้ไว้ลายให้ยายเอครูแม่ยายสวยแต่งเลยใช่ไหมใช่ให้นอนตรงไหนล่ะเฮ้ยนอนตรงไหนตามข้าพเจ้ามาเอ้ยบันไดหายไปไหนวะอยู่ด้านนี้มันมีครึ่งเดียวล่ะวันนี้ทำไมมันดูสูงสูงดันข้าพเจ้าหน่อยช่วยรับด้วยรับด้วยระวังบันไดอยู่ด้านนู้นมีครึ่งเดียวหมายครึ่งเดียวว้าวมาเลยนี่มานั่งพักกันก่อนเฮ้ยเห็นไหมเหล้ายาปลาปิ้งนี่มาดูมันจะดีเหรอดีนะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวแหมกลิ่นนี่หอมเนี่ยดมเลยชิมดูสักนิดดูก่อนเป็นไงดีครับเอ้าแล้วจะยืนทำไมนั่งลงเลยดีก็นั่งลงเลยดาบนี่วางให้เป็นที่เป็นทางหน่อยวางให้เป็นที่เป็นทางหน่อยถือหายไว้ติสดทั้งหายเลยก็ยังได้เลยเป็นไงเยี่ยมครับท่านนี่แล้วไม่ต้องห่วงนะเรื่องเดินเวรยามเนี่ยนะเพราะข้าอยู่ที่นี่มาก่อนมาเอาไพร่นี่ก็มากมายไม่มีใครกล้าก่อเหตุร้ายหรอกนะนะเอาลิ้นหน่อยลิ้นค่อยลิ้นได้ค่อยลิ้นนะเว้ยเหล้ามันดีนะเว้ยลิ้นลืมถามเอ็งชื่ออะไรอ่ะชื่อเกี่ยวครับ
แล้วเองอ่ะเฮลครับอ้าไอ้เหี่ยวไอ้เฮลไอ้กินกินกินเข้าไปกินเข้าไปเออนี่เว้ยเดี๋ยวข้ามีกับแกล้มเด็ดสุดเลยปลาย่างปลาย่างเอออยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านเดี๋ยวไปเอามาให้กินกินกินเลยตามสบายเลยนะดีมากไปเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาศัยยาหม่องไว้ในไถเฮ้ยตามสบายนะเว้ยเต็มที่เลยเต็มที่เลยเอาเล่นเล่นอีกเล่นอีกเล่นโอ้ยนอนเนี่ยอย่าดับตะเกียงนะถ้าใครย่องขึ้นมาจะได้จำหน้ามันได้แล้วก็จะได้จับมันได้เจ้าค่ะทิ้งหลีลงนิดเดียวเองเจ้าค่ะไม่นอนตรงนี้ดีกว่าสว่างหน่อยยังจะได้ไม่กัดจะได้ไปนอนบ้างหายห่วงก็ใครล่ะรู้แก่ใจจึงถามอีกมาทำไมกลับไปซะ
เอาสบายมาคืนตามวาจาเอาวางไว้ตรงนั้นแหละหรือว่าฝากพิมพ์ไว้ก็ได้ไม่วางไม่ฝากถ้าไม่ออกมาจะนอนกอดสบายหลับมันที่เนี่ยจนเช้ากระบวนดื้อด้านไม่มีใครเกินดื้อเพราะรักด้านเพราะหลงฟ้าดินสั่งเสริมสงสารสาว